วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเรารักคริสตจักรอย่างมีปัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ17ได้กล่าวเอาไว้ว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์คุณผู้ฟังครับพระคำของพระเจ้าในพระธรรม1ทิโมธีบทที่5ที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับเป็นหลักการที่อาจารย์เปาโลได้วางเอาไว้สำหรับทิโมธีและสำหรับพวกเราทั้งหลายผู้เชื่อนะครับตั้งแต่การดูแลเอาใจใส่ให้เกียรติผู้อาวุโสในคริสตจักรและในการทำพันธกิจสงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือหญิงไม้ซึ่งนั่นเป็นบริบทในพระคัมภีร์สมัยนั้นเพราะหญิงไม้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในชายขอบหรือเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงๆนะครับขาดการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ยากลำบากมากที่สุดในสมัยนั้นดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงเน้นเรื่องการดูแลหญิงไม้แล้วก็มีหลักการพื้นฐานเอาไว้ด้วยซึ่งเราก็จะมาศึกษาในรายละเอียดต่างๆร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่5ข้อ1ถึงข้อ16นะครับซึ่งผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม1ทิโมธีบทที่5ข้อ1ถึงข้อ16มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับหน้าที่ต่อผู้อื่นอย่าต่อว่าผู้ชายอาวุโสแต่จงขอร้องเขาเป็นเหมือนบิดาจงถือว่าพวกชายหนุ่มเป็นเหมือนพี่หรือน้องและบรรดาผู้หญิงอาวุโสเป็นเหมือนมารดาส่วนพวกหญิงสาวก็เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุดจงให้เกียรติแก่บรรดาแม่ไม้ไร้ที่พึ่งถ้าแม่ไม้คนไหนมีลูกหรือหลานก็ให้เขาทั้งหลายเรียนรู้การทำหน้าที่ในทางพระเจ้าต่อครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าส่วนผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งและอยู่ตามลำพังย่อมหวังในพระเจ้าเฝ้าวิงวอนและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดหย่อนแต่หญิงไม้ที่ปล่อยตัวนั้นก็เหมือนกับตายแล้วแม้ยังเป็นอยู่จงกำชับในเรื่องเหล่านี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีกจงให้แม่ไม้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีและเคยแต่งงานเพียงครั้งเดียว
ลงชื่อในทะเบียนนางต้องมีชื่อเสียงในการทำความดีเช่นเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกมีน้ำใจรับรองแขกล้างเท้าของธรรมิกชนทั้งหลายสงเคราะห์คนทุกข์ยากและอุทิศตัวในการทำดีทุกอย่างแต่พวกแม่ไม้สาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อไรที่ความอยากชักนำให้ห่างจากพระคริสต์ไปพวกนางก็อยากจะแต่งงานอีกนางจึงมีโทษเพราะละเมิดคำปฏิญาณเดิมนั้นนอกจากนี้พวกนางยังทำตัวเป็นคนเกียจคร้านชอบแวะเวียนไปตามบ้านต่างๆและไม่ใช่เพียงแต่เกียจคร้านเท่านั้นแต่ยังชอบนินทาด้วยและเที่ยวยุ่งเรื่องของคนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่สมควรจะพูดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้บรรดาแม่ไม้สาวๆนั้นมีสามีมีบุตรธิดาและดูแลบ้านเรือนเพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางกล่าวร้ายได้เพราะมีบางคนหลงตามซาตานไปแล้วถ้าหญิงที่มีความเชื่อคนไหนมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ไม้ก็ให้เธอช่วยเลี้ยงดูพวกนางและอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลยเพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์พวกที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งจริงๆจบพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ16คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับขึ้นต้นด้วยคำกำชับว่าอย่าพูดสบประมาทดูหมิ่นผู้ที่มีอาวุโสในคริสตจักรนะครับซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในคริสตจักรนะครับทั้งนี้เพราะว่าเราได้รับคำกำชับให้เคารพต่อคนเหล่านั้นที่สูงวัยนั่นคือเราควรที่จะให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้คนที่มีอายุผู้มีอาวุโสในคริสตจักรนั้นเปรียบเสมือนเขาเหมือนกับเป็นบิดามารดาของเรานะครับและในแบบเดียวกันอาจารย์เปาโลก็ได้กำชับให้พวกเขาปฏิบัติต่อคนหนุ่มทั้งหลายเสมือนกับเป็นพี่เป็นน้องหรือผู้หญิงที่มีอาวุโสก็เป็นเหมือนมารดาของเราหญิงสาวๆก็ปฏิบัติเหมือนกับเขาเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับก็คือให้เราปฏิบัติต่อทุกคนในคริสตจักรไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ก็ดำเนินชีวิตร่วมกับเขาด้วยความเคารพให้เกียรติอย่างเหมาะสมตามวัยของเขานะครับนอกจากนี้อาจารย์เปาโลยังมีการแนะนำหลักการที่ว่าคริสตจักรจะต้องให้เกียรติและให้การช่วยเหลือแม่ไม้ที่ขัดสนนะครับเราจะให้เกียรติคนเหล่านั้นที่เข้าข่ายในการเป็นแม่ไม้จริงๆนี่ย้อนไปในบริบทสมัยโบราณนั้นนะครับคือสังคมยังไม่มีแผนการเกษียณไม่มีบำนาญไม่มีประกันสังคมไม่มีสวัสดิการหรือความช่วยเหลือใดๆจากชุมชนจากรัฐนะครับมาดูแลผู้ที่เป็นผู้สูงอายุผู้ที่เป็นแม่ไม้เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงในสมัยนั้นก็ไม่มีใครไปทำงานนอกบ้านดังนั้นถ้าใครที่เป็นแม่ไม้จริงๆในสมัยนั้นจึงถือได้ว่าประสบกับความขัดสนยากลำบากจริงๆนะครับดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงให้ความสำคัญว่าคริสตจักรจะต้องพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือบรรดาแม่ไม้ในคริสตจักรที่ขัดสนเหล่านั้นวิหารของพวกยิวและระบบธรรมศาลาจริงๆแล้วก็มีการช่วยเหลือแม่ไม้ของเขาอยู่นะครับถึงแม้ว่าคนมากมายในคริสตจักรยุคต้นๆนั้นจะมีภูมิหลังมาจากชาวยิวนะครับ
แต่พวกเขาก็ไม่สามารถจะไปขอความช่วยเหลือจากคนยิวได้อีกเพราะว่าเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนแล้วชาวยิวก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับดังนั้นคริสตจักรในยุคแรกๆนั้นจึงจะต้องมีพันธกิจในการช่วยเหลือแม่ม่ายผู้ที่ยากไร้เหมือนกับที่ธรรมศาลาของชาวยิวได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์เปาโลก็มีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคริสตจักรเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับวิธีการปฏิบัติแรกๆนั้นนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าแม่ม่ายคนใดมีลูกมีหลานก็ให้ลูกหลานนั้นเรียนรู้ในการที่จะปฏิบัติต่อครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตัวเองเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับลูกๆหลานๆของแม่ม่ายถือได้ว่าเป็นพวกแรกที่จะต้องหยิบยื่นความช่วยเหลือมาก่อนนะครับนั่นก็คือคนที่เป็นลูกเป็นหลานจะต้องมาดูแลบิดามารดาหรือคุณป้าคุณน้าผู้แก่ชราของตนที่เป็นแม่ม่ายนั่นคือปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันตามที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงในที่นี้นะครับเหมือนกับเป็นการตอบแทนบุญคุณเขาซึ่งการที่สมาชิกครอบครัวที่ยังหนุ่มยังสาวดูแลบิดามารดานั้นถือว่าเป็นภาพที่ดีและเป็นที่พระเจ้าทรงพอพระทัยตามแบบแผนของพระคัมภีร์นั้นก็คือให้ครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวด้วยกันก่อนไม่ใช่ขอความช่วยเหลือจากที่อื่นอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับในที่นี้อาจารย์เปาโลก็ยังได้มีการอธิบายเรื่องของแม่ม่ายเอาไว้สองแบบด้วยกันก็คือฝ่ายหญิงที่เป็นแม่ม่ายจริงๆอยู่ตามลำพังคนเดียวจะต้องวางใจในพระเจ้าและดำรงอยู่ในการวิงวอนการอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนแม่ม่ายประเภทแรกนี้เป็นผู้หญิงตามแบบของพระเจ้าที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานนะครับนี่คือลักษณะของแม่ม่ายที่แท้จริงที่อาจารย์เปาโลพูดถึงคือนางจะเป็นโสดก็เพราะว่าสามีไม่มีแล้วจากไปแล้วอยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่มีลูกไม่มีหลานที่จะมาคอยดูแลเอาใจใส่อาจารย์เปาโลเพิ่มเติมคุณสมบัติเข้าไปว่าผู้หญิงแบบนี้หรือแม่ม่ายแบบนี้จะต้องไว้วางใจในพระเจ้าและสัตย์ซื่อในเรื่องฝ่ายวิญญาณต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอแม่ม่ายแบบนี้คริสตจักรจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือเขานะครับและแม่ม่ายอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือเป็นพวกที่ใช้ชีวิตแบบปล่อยตัวนะครับในพระคัมภีร์บันทึกว่าส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวในการสนุกสนานนั้นก็ตายแล้วทั้งเป็นทั้งนี้เพราะว่าใช่ว่าแม่ม่ายทุกคนจะเป็นแต่คนสูงอายุเท่านั้นบางคนสามีได้จากไปขณะที่ตัวเองยังเป็นสาวอยู่นะครับดังนั้นแม่ม่ายที่ขึ้นชื่อว่ายังโสดหรือต้องสงสัยในเรื่องศีลธรรมก็จะต้องถูกตัดออกจากพันธกิจในการที่จะรับความช่วยเหลือจากคริสตจักรทั้งนี้เพราะว่าเขายังโสดและยังมีความสนุกสนานยังสามารถดูแลตัวเองได้ยังปล่อยตัวไปกับชีวิตที่สนุกสนานของโลกเขาก็ไม่มีคุณสมบัติในการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นแม่ม่ายนั่นเองนะครับในพระคัมภีร์ได้บอกว่าแต่แม่ม่ายสาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อเขาหลงระเริงห่างจากพระคริสต์ไปแล้วก็ใครจะสมรสอีกนะครับนั่นหมายความว่าเขายังสามารถแต่งงานได้เขายังมีโอกาสที่จะมีครอบครัวที่จะมีคนดูแลเขาได้ต่อไปก็อย่าเพิ่งไปขึ้นทะเบียนพวกเขาว่าเป็นแม่ม่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือการดูแลจากคริสตจักรนะครับ
ซึ่งระบบการดูแลการให้ความช่วยเหลือสำหรับหญิงม่ายนั้นก็มีกระบวนการขั้นตอนอยู่คร่าวๆอยู่สองอย่างแบบนี้ที่พระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้บันทึกเอาไว้นะครับดังนั้นจึงอยากจะให้เป็นสิ่งที่เราคิดถึงว่าพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนรอบตัวเราอาจจะไม่ใช่แค่หญิงม่ายเท่านั้นนะครับมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากคริสตจักรของเราอีกมากมายหลายรูปแบบนะครับอย่างในคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเราก็ได้เลือกในการที่จะดูแลเด็กๆที่ขาดโอกาสและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในเรื่องต่างๆนะครับดังนั้นเราได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดในคริสตจักรอาคารสถานที่พื้นที่และทุ่มเทในการดูแลสร้างเด็กๆเหล่านี้ขึ้นมาบนพื้นฐานแห่งความรักของพระเจ้าโดยเรามีความเชื่อมั่นว่าการสำแดงความรักการแบ่งปันการเอาใจใส่การสัมผัสดูแลพวกเขาในขณะที่เขายังอายุน้อยอยู่นั้นมีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสในการที่จะนำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นนั้นมีมากกว่าการที่เราจะปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังต่อสู้กับโลกกระแสที่รุนแรงที่กำลังขับเคลื่อนมาอย่างแรงที่กระทบต่อชีวิตของเขาในรูปแบบของวัตถุนิยมต่างๆนั้นถ้าเราปล่อยเขาไปเผชิญในตอนที่เขายังเด็กอยู่นั้นพวกเขาก็จะสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับการก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าบางทีครอบครัวเองบางทีชุมชนเองก็ไม่สามารถจะดูแลเด็กๆ เหล่านี้ในวิธีที่ถูกต้องได้นะครับดังนั้นคริสตจักรเราจึงเลือกตัดสินใจในการที่จะกระทำพันธกิจในการดูแลเด็กๆที่ขาดโอกาสให้ได้รับโอกาสโดยอาศัยหลักการพื้นฐานจากพระคำของพระเจ้าพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนในการที่จะสร้างเขาขึ้นนี่ก็เป็นพันธกิจหนึ่งที่เราได้กระทำกันอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังสามารถพิจารณาดูว่าคริสตจักรของท่านตามบริบทนั้นจะมีโอกาสทำพันธกิจในการสังคมสงเคราะห์อย่างนี้ได้อย่างไรโดยเลือกสิ่งที่เหมาะสมและความสามารถของคริสตจักรของสมาชิกของพี่น้องที่มีศักยภาพว่าจะทำพันธกิจได้ในลักษณะใดนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรม1ทิโมธีบทที่5ข้อ1ถึงข้อ16เอาไว้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของคริสตจักรในยุคแรกนั้นคือการแสดงความรักในชุมชนของผู้เชื่อนะครับและงานสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะกับกลุ่มแม่ไม้และลูกกำพร้านั้นทิโมธีต้องดูแลคริสตจักรที่มีสมาชิกหลายช่วงอายุรวมกันนะครับอาจารย์เปาโลจึงได้แนะนำให้เขาดูแลพี่น้องทุกเพศทุกวัยเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวซึ่งครอบครัวในพระเยซูคริสต์นั้นนะครับเป็นได้ทั้งครอบครัวทางสายเลือดและครอบครัวทางความเชื่อซึ่งต่างก็มีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความรักแบบพระเยซูคริสต์คือรักพระเจ้าสุดใจและรักเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนกับเป็นสมาชิกในบ้านในครอบครัวของตนเองยังไงอย่างนั้นนะครับแม้ว่าหลักการในการทำงานสังคมสงเคราะห์ของคริสตจักรคือการสำแดงความรักแต่จะต้องทำอย่างมีสติปัญญาและมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นไปถึงผู้ที่มีความต้องการจริงๆคนที่ไร้หนทางไร้ที่พึ่งได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ผ่านการบริหารจัดการของคริสตจักรนะครับเช่นให้ครอบครัวของหญิงม่ายหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือได้ทำหน้าที่สำแดงความรักในทางของพระเจ้าและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคริสตจักรหรืออาจจะมีวิธีการดำเนินการเพื่อจะไม่เปิดโอกาสให้คนต้องหลงไปทำความผิดบาปเพราะอาจจะมีคนที่เห็นแก่ตัวและเกียจคร้านที่อาจจะปล่อยตัวไปเรื่อยเปื่อยจนทำให้พระคุณความรักของพระเจ้านั้นเป็นโมฆะเป็นมลทินไปในชีวิตของพวกเขานะครับคุณผู้ฟังครับความรักและการอภัยของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนคือการเปิดโอกาสให้คนบาปกลับใจความรักของคริสตจักรควรจะประกอบด้วยปัญญาเพื่อช่วยให้ผู้คนได้รับความรอดและการส่งเคราะห์ให้เขาได้เติบโตไปกับครอบครัวแห่งความเชื่อและไม่หลงไปกับการล่อลวงที่รออยู่นะครับคุณผู้ฟังครับให้เราใช้สายตาของเราพิจารณามองดูว่าในที่นี้หรือว่าในขณะนี้มีใครบ้างที่อยู่รอบตัวเราที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่ใช้เวลานะครับอธิษฐานขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและขอพระเจ้าทรงเปิดทางให้กับเราและให้กับคริสตจักรเพื่อจะมีโอกาสเข้าไปสำแดงความรักและมอบความช่วยเหลือให้แก่พวกเขาอย่างเหมาะสมถูกต้องโดยใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับผมซาบซึ้งใจในความรักพระเจ้าซาบซึ้งทุกคราวที่ระลึกถึงจะอยู่แห่งไหนหัวใจนั้นยังคะหนึ่งเฝ้าคอยคิดถึงซึ้งใจตลอดเวลาผมเฝ้าคะหนึ่งความรักยิ่งใหญ่หลั่งจากฟ้ามาสู่หัวใจของฉันรักจากฟากฟ้าหลั่งมาชุบดวงชีวันให้ชีวิตฉันกลับคืนฟื้นชีวาความรักอันใดในเล่าเปรียบเช่นพระเจ้าที่ทรงคุณค่านักหนาพระองค์ทรงรักสลักรักซึ้งตรึงตรามอบดวงชีวาเพื่อปวงประชาทั้งสุดคะหนึ่งคิดถึงความรักพระเจ้าใครจะรู้ไม่เล่าหัวใจฉันเฝ้าใฝ่หาอยากอยู่ใกล้ชิดสนิทแนบในนิตราทุกวันเวลาจะขอบูชาพระองค์เรื่อยไปThank you.
ในเล่าเปรียบเช่นพระเจ้าที่ทรงคุณค่านักหนาพระองค์ทรงรักสลักรักซึ้งตรึงตรามอบดวงชีวาเพื่อปวงประชาทั้งสุดคนึงคิดถึงความรักพระเจ้าใครจะรู้ไม่เล่าหัวใจฉันเฝ้าใฝ่หาอยากอยู่ใกล้ชิดสนิทแนบในนิทราทุกวันเวลาจะขอบูชาพระองค์เรื่อยไป